พบกับ Breaking Now ค่ะ 11 นาฬิกากับสุดารัตน์นะคะสำหรับผู้บริหาร CPF เองค่ะก็เตรียมชี้แจงนะคะกับทางลูกค้าสหรัฐค่ะเพราะหวั่นว่าจะถูกยกเลิกการสั่งซื้อค่ะกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือว่า CPF นะคะนายอดิเรกศรีประทักษ์บอกถึงกรณีเหตุเว็บไซต์ในต่างประเทศระบุว่าบริษัท Whole Foods ที่เครือข่ายค้าปลีกสหรัฐได้ยกเลิกสั่งซื้อสินค้าจาก CP Food นั้นนะคะเพราะกังวลเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเครือข่ายการจัดหาสินค้าของบริษัทว่าจะมีการชี้แจงให้ผู้ค้าในต่างประเทศเข้าใจว่าไม่ได้มีปัญหาการใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานบังคับในกระบวนการผลิตของบริษัทค่ะทางด้านของต่างประเทศเองตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐหรือว่าฟิลิปปินส์ตอนนี้ค่ะมีการร่วมกันในทะเลจีนใต้ค่ะสหรัฐและฟิลิปปินส์เริ่มซ้อมรบร่วมกันทางทะเลประจำปีในทะเลจีนใต้ใกล้น้ำที่จีนอ้างเป็นเจ้าของเมื่อวันพฤหัสบดีที่26มิถุนายนโดยการซ้อมรบครั้งนี้ค่ะจะใช้เวลา1สัปดาห์มีเรือรบสหรัฐ3ลำและทหารอีกกว่า 1,000 นายเข้าร่วมเพื่อปิดช่องว่างด้านศักยภาพของฟิลิปปินส์และทดสอบเรือรบใหม่2ลำที่เป็นเรือปลดระวางจากหน่วยยามฝั่งสหรัฐนำมาปรับปรุงใหม่ให้เป็นเรือฟริเกตหลังจากทางการจีนเผยแพร่แผนที่อย่างเป็นทางการชุดใหม่ที่แสดงให้เห็นถึงการอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนในทะเลจีนใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหมู่เกาะสเปรดลี่ชัดเจนกว่าแผนที่ชุดที่ผ่านมาค่ะพบกับตรงประเด็นข่าวเที่ยงได้ใหม่นะคะในช่วงเวลา 11:30 น.ค่ะ